สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการติดตั้ง Boots สำหรับเว็บ UI นะครับเป็นหน้าจอที่เราสามารถใช้ผ่านเว็บง่ายๆหากเรามีเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านนะครับเอาไว้โหลดไฟล์ Torrent ก็สามารถติดตั้งได้ง่ายๆนะครับคือเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะลง Java ก่อนนะครับเดี๋ยวใช้เป็น OpenJDK 9สำหรับ Ubuntu 16.04นะครับเบื้องต้นผมจะขอ add user boost ไว้ในระบบเพื่อจะได้ไม่งงในการ set up นะครับแล้วผมจะใช้ user นี้เป็น user ที่ติดตั้งไฟล์ของผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ user boost นะครับสร้างโฟลเดอร์เล็กๆขึ้นมาชื่อว่า apps นะครับแล้วหลังจากนั้นผมจะโหลดไฟล์ทั้งหมดไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะโหลดไลบรารีต่างๆก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวผมให้ลิงก์ตัวนี้นะครับสามารถเอาไปดูทำตามที่หลังได้โอเคอันนี้คือเป็นไลบรารีเสริมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะโหลดไฟล์ตัวหลักนะครับจาก dev.boost.com นะครับซึ่งจริงๆสามารถโหลดทั่วไปได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือจะได้โหลดไฟล์เล็กๆนะครับไม่ต้องเอามาเยอะมากโอเคผมไม่โหลด developer นะครับ development version ผมจะเอาเวอร์ชันที่รีลีสแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวเอาตัวแรกดับตาไปโอเคมันก็จะลิงก์ไปที่หน้า SourceForge นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ที่ได้จากดาวน์โหลดไป Copy ในเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเอาลิงก์ตัวนี้ไปนะครับใช้ wget นะครับ wget ก็คือจะเป็นตัวที่โหลดเป็นคอมมานด์ที่ใช้โหลดนะครับจะมี wget หรือจะเป็น curl ก็ได้นะครับแต่ผมชอบใช้ wget เพราะว่ามันง่ายๆเดี๋ยวจะทำการ run command สำหรับ service ตัวนี้นะครับเบื้องต้นผมจะใช้ tmux นะครับเวลาปิดจะได้ยัง run อยู่ใช้ java ลบ jar woos jar ลบ ui เท่ากับ console นะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะโหลดไฟล์เราสามารถพิมพ์จากตรงนี้ได้เลยนะครับดู UI มันจะงงๆนิดนึงแต่ว่าสามารถใช้ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้ผ่านเว็บจากนั้นเราจะทำการติดตั้งปลั๊กอินนะครับชื่อว่า XM Web UI ก็พิมพ์คอมมานด์นี้เลยนะครับปลั๊กอิน install XM Web UI โอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะลอง connect ดูนะครับก่อนจะ connect ผมจะใช้คอมมานด์ pair enable ก่อนนะครับความหมายของ pair enable สำหรับแอปตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะไปลิงก์กับโมบายแอปได้นะครับมันจะทำการเจน access key มาแล้วให้เราไปลิงก์นะครับโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะลองเทสก่อนนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วสามารถเข้าได้ไหมนะครับซึ่งจะใช้พอร์ต9091นะครับเป็น standard port หลังจากที่ติดตั้งนะครับโอเคก็จะถาม user password นะครับตอนนี้เนี่ย user password ยังไม่ได้เซตนะครับแต่ถ้าใช้เป็น pair enable mode ก็คือต้องไปเซตผ่านระบบรีโมทของwoos นะครับซึ่งในส่วนของ woos เองนะครับเขาก็จะให้ service ซึ่งผมยังไม่เคยใช้นะครับแต่ดูจากที่มันมีอยู่ก็คือ remote.woos.com นะครับจากนั้นก็คือวิธีการก็คือใส่ access code เมื่อกี้ลงไปแล้วก็ลิงก์กับ mobile app ของเรานะครับซึ่งก็วิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับแต่ผมจะไม่ได้ใช้แบบนี้เพราะว่าไม่ได้ใช้โมบายแอปอยู่แล้วโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการเซตอัพแล้วนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยเพื่อยืนยันเราจะใช้ user password นะครับก็คือใช้คอมมานด์นี้ครับบรรทัดนี้เดี๋ยว copy ไป enter เลยครับโอเคเราจะใช้ user password ทีนี้ผมจะ disable ก็คือไม่ใช้การฟังก์ชัน pairing นะครับที่ใช้เป็น mobile app ขอยกเลิกไปนะครับก็คือจะไม่ใช้ซึ่งผมจะใช้ user password ที่ผมตั้งเองนะครับก็คืออันนี้ผมสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมใช้เป็น user ชื่อว่า my user นะครับก็ตั้งตามสบายใจที่ตัวเองใช้นะครับไม่ควรใช้ admin นะครับไม่ควรใช้ admin หรือ root นะครับ
โอเคส่วนของพาสเวิร์ดก็ตามสบายใจนะครับก็ไม่ควรที่ใช้พาสเวิร์ดง่ายเช่นเดียวกันโอเคลองเข้าไปดูนะครับ user my user password my password ที่ผมตั้งไปโอเคสามารถเข้าได้แล้วฟังก์ชันใช้งานก็จะดูง่ายๆนะครับไม่ค่อยรกรุงรังเท่าไหร่โอเคคือกดบวกนะครับวิธีการใช้งานก็คือกดบวกเราจะใส่ไฟล์เป็นไฟล์ torrent หรือจะใช้เป็นลิงก์เป็นแมกเนตลิงก์นะครับก็สามารถใส่ไปที่นี่ได้และเวลาเก็บมันก็จะไปเก็บที่ home boost download นะครับโอเคผมจะลองเทสดูนะครับใส่แมกเนตนะครับสำหรับวิดีโอคลิปตัวนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าๆเอาไว้ใช้โหลดไฟล์ดูหนังดูอะไรนะครับขอบคุณครับ